ไปเกาะเข้าสู่เกาะเกล็ดกันนะครับเดินเที่ยวเรื่อยๆดูชีวิตความเป็นอยู่นะครับของชาวเกาะเกล็ดนะครับโหเวลาน้ำท่วมขึ้นมานี่ก็เห็นใจเขาเหมือนกันเดินไปเรื่อยๆโดนแดดบ้างแล้วก็ลมบ้างนะครับสามารถเช่าจักรยานปั่นได้ด้วยทอดมันมีห่อหมกเป็นอาหารบำรุงต่อมทำซินซื้อกินไปนี่หรอเจ็บคอเลยอันนี้มีกล้วยทอดหมูกุ้งแพ้ละ15 บาทอ๋อเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเช่าเหรอนะครับนี่ประตูอย่างเงี้ยเจอดิระหว่างทางก็มีของทอดอาหารแบบชาวบ้านเนาะโอ้ดีจังเปี๊ยะปอเปี๊ยะทอดค่ะ20 บาททุกอย่างเลยจ้าปอเปี๊ยะทอด20 บาทเองอ่ะโอ้นี่นะครับเป็นชุมชนเกาะเกล็ดนะมีเครื่องประดินเผาผักสลัดอย่างชุดเครื่องปั้นดินเผาก็ไม่แพงนะ50 บาทน่ารักนี่350สวยเลยตรงนี้เราเดินมาจากวัดฉิมพลีนะครับมีขนมไทยชิ้นละ60นะครับก็จะมีแบบว่าซอกเล็กซอกน้อยเนาะโหยี่สิบบาทค่ะถั่วกวนข้าวตูนะครับ20 บาทสแกนได้นะครับว่าจะมีแต่ขนมไทยนะนี่ก็จะเป็นแบบมีร่มมีตากแดดสลับกันไปของเล่นนะครับมีกุนเชียงหมูเขาตังมีขนมไทยส่วนใหญ่มีขนมไทยขายเยอะเนาะที่เกาะเกิดนี่นะ มีอ่างบัวก็สนุกดีนะถ้ามาตอนช่วงแบบเช้าๆแดดล่มหน่อยก็ดีอันนี้เป็นยาหม่องยาหม่องคนละ40นะครับนี่ครับไม่เหนื่อยด้วยขนมมงคลบ้านจ่ามงกุฎจะเป็นตรอกอย่างนี้เนาะนี่ยุพินอะไรนะกลุ่มขนมมงคลเกาะเกล็ดเห็นไหมเนี่ยก็ต้องเดินเจอแดดเจออะไรบ้างนะครับไทยเที่ยวเท่กลุ่มขนมไทยหน่อกลาอันนี้ของทอดหัวไก่ชาหน่อกลาอันนี้ปลาทอดชาหน่อกลานะครับมีน้ำร้านน้ำโหมีปลาเล็กบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะครับโหกล่องละ40 บาทนะครับนี่35ก็มีโอ้โห
ขนมอรัวโอ้คนเต็มเลยจีบนกจีบนกช่อม่วงโอ้ขนมน่ารักน่ารักเลยวุ้นดอกไม้เนี่ยจานตะโก้ลำใหญ่ลูกชุบดูสิหุ่นน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยเดินไปเรื่อยๆครับพามาเที่ยวเกาะเกล็ดกันนะครับตลาดชุมชนชาวเกาะเกล็ดนะก็เป็นโอ้ร้านลวงสไตล์แบบเก่าๆเลยเนาะเขามีเรือท่องเที่ยวบริการก็ติดต่อได้เลยเนาะไปครับโอ้โหตอกเล็กถ้าหลงได้นะเนี่ยถ้าไม่เคยมาเนาะเดินไปเรื่อยๆเลยตามเข้าไปอันนี้ศูนย์ภัยบ้านย่าสาเกาะเก็บกินครับน้องที่เป็นภูมิแพ้ใช้ดีนะครับที่ใช้มะกรูดสกัดด้วยขมิ้นกันไปเป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะครับบ้านสมุนไพรบ้านย่าสานะเดี๋ยวไปต่อครับตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นท่าเรือเหรอทองหยิบทองหยอดนะกล่อง25บาทโอ้ขนมขนมลูกชงชิ้นทอดเดินซื้อกินได้เลยนะครับเนี่ยล่มล่มตรงนี้ก็เป็นจุดล่มเดินต่อดูตึกรามบ้านช่องชาวชุมชนเกาะเกร็ดนะครับเดินต้องระวังด้วยนะครับเนี่ยพบพื้นเขายกสูงเชิญไปชมร้านประดิษฐ์วงดินเผามีกิจกรรม DIY ด้วยนะครับตรงไปเข้าไปอย่างนี้แต่เราไม่ได้ตรงเข้าไปนะครับเดี๋ยวเดินตรงไปทางนี้นะครับเขาก็ขายนะ 2,500 เมื่อกี้นี้ 2,500 บาทโอ้โหทอดมันนอกกันลาดูดิน่ากินนี่อันนี้ปูทอดปูนิ่มทอดกินได้เลยจ้ะเดินครับเดินครับอันนี้ต้องซื้อแล้วนั่งกินดีกว่าเดี๋ยวดูดิมีที่นั่งกินไหมก็มีนะเดี๋ยวเราซื้อนั่งกินก่อนดีกว่าน่ากินน่ากินนี่คือทอดมันหน่อกะลานะครับเป็นชื่อเนาะแต่ยังไม่เห็นกะลาแต่ใส่ถ้วยไอติมมาอันนี้50บาทนะครับเป็นอาหารบำรุงต่อมทำซินแก้เจ็บคอได้เป็นอย่างดีครับเดินทางกันต่อครับเมื่อกี้กินทอดมันหน่อกะลาไปก็เป็นพวกดอกไม้ที่เอามาทอดนะครับมีดอกอัญชันมีดอกอะไรก็ไม่รู้นะแต่กินได้ครับกินได้ก็เป็นแบบว่าของทอดนะต่อไปเลยมีของทอดต่างๆนะครับมีบาร์บีคิวมีลูกชุบชิ้นแบบน่าอันนี้เป็นคาเฟ่นั่งเท่ๆเป็นร้านเบียร์ร้านเหล้าไอ้ขั้วมือก็ร้านแฟร์นี่เลยนะนั่งชิวๆโอ้ไปเดินไปเรื่อยๆครับมีเครื่องปั้นดินเผาสวยเลยเนี่ยชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติให้ความสนใจกันเยอะอันนี้ก็ไม้งานไม้งาน DIY โอ้โหกดจุดที่กดจุดขาเท้าโอ้ยาวๆเลยเนี่ยเครื่อง DIY เครื่องนวดเท้านะครับทับพีครกไม้นะไม้เกาหลังก็มีนะครับต่อไปก็อันนี้เป็นทอดมันโอ้โหทอดมันนะครับนี่แบบที่เรากินเลยเป็นดอกไม้ทอดผักทอดนะครับโอ้อันนี้เป็นของเล่นเด็กนะสติ๊กเกอร์นี่มีลูกแก้วด้วยนี่ขนมปังเมไม้นี่ขนมโบราณนะขนมโบราณสมัยก่อนโอ้โหเป็นของเล่นกระดาษสมัยก่อนเนาะมีลูกเต๋ามีโอ้เยอะแยะมีติมด้วยครับมีชุมชนเกาะเกิดนะครับวันนี้พามาเที่ยวแต่ไม่ได้เดินเข้าไปทั่วๆนะครับนี่ที่เรียนรู้หัตถกรรมเครื่องดินเผานะเขาชี้ไปลุงติดดินเปลือก50เมตรเดี๋ยวไปเรื่องครับโอ้เดี๋ยวลืมถ่ายป้ายนะรอบเกาะเกร็ดโอ้โหสาธิตการปั้นวัดชิมพีไปทางซ้ายนะวัดพลไม้ไปทางด้านขวาอร่อยเลยจ้ะครับผมจานเนี่ยระหว่างทางก็จะมีพวกอาหารไทยนะขนมไทยซื้อทำบุญใส่บาตรได้นั้นกาแฟนะครับกาแฟทำมือกาแฟคั่วโอ้โหเยี่ยมนี่นะครับก็พ่อแม่ที่นี่เขาก็อัธยาศัยดีนะครับมีเล่นมีอะไรยักคิ้วหลิวตาอ๋อไม่ใช่ เขาก็เล่นกับเราด้วยนะครับบ้านนี้สวยดีนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวข้างในแล้วนะครับนี่นั่งกินกันร้านอาหารตามสั่งเพราะว่าเกาะมันก็เกาะใหญ่นะเดินมันก็แบบบางคนแบบเหนื่อยเนาะเหนื่อยหิวก็ต้องกินมันมีของขายเพียบเลยนะของขายระหว่างทางนี่ต้นไม้ชวนชมนะครับเดินเรื่อยๆแนะนำว่าต้องใส่หมวกหรือไม่ก็ล่มนะครับเช่าจักรยานขี่ก็ได้นี่นะโอ้ยร้านส้มตำนะดูดินี่มีเมนูอาหารนะครับโอ้รองเท้าถอดกันนี่นะเป็นร้านขายส้มตำนั่งกินเพลินเออดีเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าร้านดริงก์ฟู้ดแอนด์ดริงก์นะเข้าทางด้านนี้ได้นะแต่เราไม่ได้เข้าไปเราเดินตรงอย่างเดียวก่อนบางคนก็ถือติดมาติดมือกลับบ้านกันละเราถือแค่ขวดน้ำเปล่าเพราะว่าออกมาข้างนอกไม่กล้ากินอะไรที่รสจัดมากเดี๋ยวจุดๆโอ้มีน้ำพริกกากหมูปลาสลิดทอดนะครับนี่มีร้านระบายสีเพ้นชุดละ49บาทนะครับนี่ระหว่างนี้ก็มีร้านน้ำร้านอะไรเยอะแยะก็จะสลับ
ร้อนแดดร้อนแดดอะไรเงี้ยนะพวกนี้ร้านขายเสื้อเสื้อตัวละ199นะครับนี่โอ้โหเป็นเสื้อบอลเสื้อทีมนะน้ำน้ำก็ห่วยน้ำอัญชันนะครับชอบร้านไหนก็แวะกินได้เลยวิเค้กส้มครับนี่ตกแต่งโอ้โหของทอดให้เราไม่ได้ทอดมันทอดมันหัวห่อหมกนี่ก็เป็นมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับลิเวอร์เกาะเกล็ดมีจุดชมวิวจุดชมวิวนะครับนี่แล้วก็วัดไผ่ล้อไม่ใช่วัดไผ่ล้อมคู่ติดอันนี้เป็นของเล่นนะครับเราจะเดินตรงอย่างเดียวนะครับวัดเราจะไปวัดกันนะแต่คิดว่าคลิปนี้มันยาวไงก็เลยคิดว่าตัดแยกออกมาดีกว่านะครับคดเคี้ยวแต่ระหว่างทางไม่ต้องกลัวหลงนะไม่ต้องกลัวหลงเลยแบบว่าเป็นมิตรนะครับเนี่ยเดินสบายๆโอ้ตรงนี้ลมเย็นจุดเช็คอินเหรอเนี่ย Infinity Unplugged Bar โอ้ไม่ใช่ลมเย็นดีจังคาเฟ่โจรมุมตึกโอ้นี่เป็นคาเฟ่นะครับจัดร้านสวยๆเท่ๆดิโอ้มีการขึ้นไปนั่งกินได้ด้วยนะครับโจรมุมตึกร้านนี้ต้องเขย่าอย่างนี้จริงๆนี่เขย่าโซ่ข้างล่างมันเป็นยกเย็นขึ้นบกมันเป็นขนมหวานกาแฟโบราณเอามาดูดิอุ้ยหอมอ่ะกลิ่นหอมหอมนี่ฝั่งตรงข้ามเขาก็จัดตรงนี้หอมอะไรหอมหอมโหนี่เขาจัดร้านโอ้เท่ดิที่บอกว่าเป็นมิตรนะไม่ต้องกลัวหลงเลยนะไม่น่ากลัวอะไรทั้งสิ้นคนเป็นมิตรดีป้าเยอะหมู่บ้านรักษาศีล5ว้าวนี่อันนี้เส้นทางท่องเที่ยวรอบเกาะเกล็ดนะครับชิมเชาะชะต้องจักรยานสถานเดียวเลยนะมีเช่าจักรยานด้วยนะหรือว่าเอาล้อเดียวมาก็ได้สกูตเตอร์ก็ได้นะวันนี้กาแฟบ้านเล็กที่หนึ่งโอ้โหกลิ่นหอมคาเฟ่เท่ๆเยอะแยะเลยเส้นทางเดินล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าเทศบาลนครนนทบุรีเห็นไหมเขาจะมีบอกโอ้วัดประมัยยิกาวาดวรวิหารเนี่ยถึงแล้วนะครับไปไหว้พระกันนี่อันนี้คือบ้านสวนริมชนนะบ้านกาแฟเล็กที่หนึ่งเนี่ยจัดเท่ดิโอ้โหไอของทอดเนี่ยเพียบเลยเนาะรวมกันได้จ้าเลือกได้รวมได้จ้ารวมได้ทุกอย่างเลยนะจ้าอ๋อมีน้ำลากบัวนะครับตรงนี้ก็เป็นฟู้ดคอร์ทเลยเนี่ยตรงเนี้ยมีน้ำแข็งใสโอ้อันนี้ชุดใหญ่เลยก๋วยเตี๋ยวหมูผู้พันมีขนมปังปลานะครับชุดละ10บาทโอ้ของกินเพียบเลยนี่ขนมไทยเดี๋ยวเราเข้าไปดูสิพวกที่นั่งเยอะเหมือนกันนะที่นั่งเพียบเลยเนี่ยมีพิซซ่าเฟรนช์ฟรายเนี่ยมีที่นั่งกินเยอะร่มๆเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดู
ร้านอื่นกันนะอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวผู้พันนี่ปลาเล็กผัดไทยเนี่ยปลาเบลมเทิมเลยแต่ไม่อยู่นี่ขายขนมหวานกระยาศาสตร์นะครับน้ำอ้อยอันนี้เป็นร้านส้มตำส้มตำปูเก๋ครัวกระทะเหล็กร้านน้ำชงเยอะนี่จักรยานเช่าแน่ๆนะครับติดต่อตรงนี้ได้เลยนะโอ้โหเกี๊ยวซ่าทอดข้าวแช่มอนนี่หากินยากนะข้าวแช่มอนนี่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นแบบหลังคาเรือนไทยเลยแล้วก็ศูนย์รวมร้านอาหารโอ้ยเยี่ยมเฮ้ยไปต่างจังหวัดคิดว่าเราน่าจะเพียงพอสำหรับรีวิวเส้นทางเดินรอบเกาะของเกาะเกร็ดนะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าจะให้รอบจริงต้องปั่นจักรยานหรือไม่ก็นี่เช่าจักรยานใน40บาททั้งวันไม่จำกัดเวลานะครับเนี่ยอยู่ทั้งวันน่ะนะถึงจะคุ้มแล้วก็ถึงจะรอบจริงๆทีนี้ก็เราก็คงเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวมากจัดนะครับก็สนใจก็เรานำเสนอคร่าวๆนะถ้าสนใจก็นั่งเรือข้ามฟากมาตรงนั่นแหละครับใต้สะพานพระราม4น่าจะใช่นะแต่วันนี้เรานั่งเรือมาอีกทางหนึ่งนะถ้าพูดผิดพูดถูกก็ขอให้ด้วยกันนะครับยังไงหาข้อมูลได้ง่ายๆครับมาเกาะเกร็ดมายังไงในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องบันคุณทีวีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ